านค่ะนายกลงพื้นที่ไปที่8ริ้วในฐานะนายกนะคะก็บอกว่าไม่ได้นำเรื่องของสถาบันมาหาเสียงพร้อมกับมีการย้อนถามสื่อด้วยว่าจะไม่ปกป้องสถาบันกันเลยเหรอนะแล้วก็มีการขอพรให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีทำงานเพื่อประชาชนได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูภารกิจเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมาดูภารกิจเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะคือทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะกรณีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะโดยหมวด4นะคะลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ17ซึ่งระบุบอกว่าห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือว่าผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกบอกว่าใครห้ามแล้วใครพูดล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีการกำกับในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายกก็เลยบอกว่าไม่เขารู้กันอยู่แล้ววันนี้นายกมาในฐานะนายกไม่ได้มาหาเสียงไม่ได้มาเอาสถาบันหาเสียงแล้วเธอเนี่ยจะไม่ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลยหรือไรนะทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าวันนี้มา8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยขอพรอะไรบ้างนายกบอกว่าผมก็พูดเหมือนทุกครั้งนะสิ่งที่ขออันแรกก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และขอให้ประชาชนและขอให้สุขภาพร่างกายของผมเนี่ยแข็งแรงที่จะทำงานต่อไปเพื่อประชาชนได้และให้ครอบครัวผมมีความสุขบ้างให้เขาปลอดภัยที่สำคัญประชาชนต้องมีความสุขและปลอดภัยดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจมาตลอดชีวิตและเมื่อถามว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอวยพรอยากให้นายกเนี่ยเป็นนายกต่ออีกถือว่าเป็นกำลังใจที่จะทำงานต่อหรือเปล่านายกยิ้มเลยนะคะไม่ตอบคำถามแต่ว่ายิ้มแล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับคงต้องรีบกลับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็มีคิวในการที่จะเดินสายนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ